ครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดโอ้โหบอยเคยย่ำไข่เยี่ยวมาเขาอร่อยมากจริงๆนี่ไม่ได้พูดเล่นนะคือเขาทำจนเขาเป็นกูรูในการทำยำไข่เยี่ยวมาแล้วอะคือเหมือนเขารู้เขาต้องใส่อะไรเท่าไหร่อ่ะซึ่งเป็นหนึ่งในเมนูที่รสชาติคล้ายกันทุกครั้งอันนี้พูดตรงๆเป็นเบนพี่สัตว์ไม่แต่ถึงไม่คล้ายก็อร่อยทุกครั้งเออคุณต้องแก้ด้วยต้มเขาบอกว่าทุกครั้งอะคือปกติคนอื่นทั่วไปเวลากินไข่เยี่ยวมาเวลาซื้อมาจากตลาดเขาจะปอกเลยใช่ป่ะแต่อาจารย์นิสักจะพูดเสมอว่าเพื่อความสบายใจของทุกคนในบ้านเขาจะเอาไปต้มก่อน1รอบแล้วเสร็จแล้วเขาก็เอามาน็อกน้ำเย็นแล้วก็ปอกเปลือกออกแล้วเขาก็ผ่าครึ่งส่วนมากเขาจะผ่าครึ่งเขาไม่ชอบผ่าสี่เขาผ่าครึ่งมันจะเหมือนถ้วยรับซอสได้เยอะกว่าเขาก็จะเอาน้ำยำของเขาว่าคลุกใส่กระเทียมใส่ขิงใส่ตามสไตล์ให้เขาอ่ะยิ้มก่อนตรงกับที่เขาทำไหมเนี่ยเออคลุกใส่จิ๊กโชแล้วเอานิ้วแตะหน่อยใช้ได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบยกไปราดลงไปอ่ะยกไปเขาไม่ยกไปเพราะเสร็จแล้วไม่ปรุงแล้วเออพริกกระเทียมขิงอันนี้คือสุดของเขาสูตรนี้คือสูตรที่เสถียรแล้วจริงๆของเขาเป็นเมนูรับแขกเมนูนี้ไม่มีเนื้อสัตว์อื่นแต่ไข่เยี่ยวม้าคือเด็ดมากเพราะว่ามันดึงๆแล้วก็แขกมาก็จะได้กินแค่ไข่เยี่ยวม้าเนี่ยแหละชาบูตักไม่ทันลูกคือจ้วงแล้วหิวต่อเอ้ยคุณนี่สุกแล้วคือน้ำซุปของเราเดือดนะฮะสังเกตเห็ดดูเริ่มฟุบแล้วนะครับไก่สุกแล้วกำลังดีจากนั้นจะบอกคุณผู้ชมว่าอันนี้เป็นของที่โกยซีหมี่นิยมใส่คือกุยช่ายขาวโอ้เขาจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวต้องใส่ต้องใส่งั้นเปลี่ยนโจทย์ได้ไหมเป็นกุยช่ายขาวแทนหน่อไม้กับกุยช่ายขาวนี่เป็นของที่ทีเด็ดของโกยซีหมี่อะจากนั้นเนี่ยนะคะใส่กุยช่ายลงไปแล้วเร็วหมดแต่เมาเรื่องเมนูคู่ต่อสู้เราอยู่ใครเป็นคนเริ่มพี่ดีอ๋อแป้งมันละลายน้ำอ่ะโอเคขอโทษทีอ่ะมาค่อยๆใส่ก่อนเนาะโอเคอีกใส่หมดเลยโอเคหลังจากใส่พวกแป้งที่ทำให้ตัวซอสน้ำแดงของเราข้นเนี่ยนะคะระมัดระวังว่าคนจนกระทั่งเขาเดือดตรงกลางพอไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเออแป้งจะไม่สุกนะกินเข้าไปแล้วไม่อร่อยเหมือนเป็นแป้งแป้งทำมาตั้งนานอะก่อนยกลงนะครับน้ำมันงาค่ะจะได้หอมไปเลยมาจากนั้นตักเสิร์ฟกันเลยค่ะครับผมเสร็จแล้ววางตรงนี้นะคุณผู้ชมขออนุญาตจัดการวางน้ำยำลงไปก่อนไข่เยี่ยวม้าก็เรียกไข่เยี่ยวม้าคุณผู้ชมเราไม่ต้องมาสะอาดแบบไข่ปัสสาวะม้าอะไรเงี้ยว้ายไม่เอานะครับคุณผู้ชมจะบ้าอยู่ในสตูดิโอมาอยู่เยาวราชเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยเออแค่ทำไข่เยี่ยวม้ายำบ้าไปแล้วเอาล่ะแล้วก็แต่งให้สวยเราต้องบรรจงคุณผู้ชมใบก็ไม่เท่ากันใบครบไหมก็ไม่รู้อีกไม่น่าหาเรื่องมาวางเลยเนาะอันนี้ต้องแบบสไตล์ฮ่องกงนิดหนึ่งคุณผู้ชมพริกเหลืองค่ะคุณผู้ชมคะนี่ถ้าหูตาดีนะคะจะแบบแกะพริกเหลืองให้เป็นนกกระเรียนบินแต่ตอนนี้หูตาได้แค่นี้เนี่ยฝานเป็นแว่นแบบนี้นะคะก็ไม่หั่นเอานิ้วตัวเองลงมาด้วยบุญมากแล้วค่ะคุณผู้ชมคะฝั่งกระโน้นเสร็จหรือยังอ่ะจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วหรออุตายของฉันโมจะเสียเวลาประดิษฐ์นี่ยำไข่เยี่ยวม้าของเราดูเด่นไหมเอาล
ล้วครับบะหมี่ของเรากรอบแล้วอันนี้น้ำราดโกยซีหมี่โอ้โหน่ากินมากๆเลยไม่เจอเนื้อสัตว์เลยครับใจเย็นใจเย็นแหมคุณเราไม่ได้ทำน้ำโกยซีหมี่เหนียวมากนะเราอยากให้ทานเข้าไปเสร็จแล้วแบบยังได้ความรู้สึกว่าเออตักบ้างตักง่ายๆบ้างแต่หอมมากนะหอมๆอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยดูแล้วแบบได้ทำตามกันจริงๆนะเพราะว่ามันง่ายด้วยพอยังคุณพอแล้วคุณหนำหนำไม่มีที่ใส่บะหมี่แล้วคุณอ้าวโจทย์เราเป็นจิ๊กโชว์เราก็ต้องให้เห็นสิว่าน้ำราดมันอร่อยนี่ดูไม่ออกเลย แหมสีผู้ดีมากจิ๊กโชว์วางให้เห็นก่อนเฮ้ยฉันทำตามโจทย์นะแล้วก็บะหมี่ไข่ของเราเราวางบะหมี่ของเราลงไปน่ากินมากบอกเลยพรีเมียมหลังจากกินยำไข่เยี่ยวม้าเสร็จนะครับก็มาอิ่มเอมกับอาหารโกยซีหมี่ของเราโต๊ะจีนของพวกเรานะคะมียำไข่เยี่ยวม้าแล้วก็โกยซีหมี่ค่ะจากโจทย์เดียวกันนะคะคือจิ๊กโชว์ค่ะหวังว่าคุณผู้ชมซื้อจิ๊กโชว์มา1ขวดนะคะจะสามารถทำเมนูได้หลายเมนูโดยเอาไอเดียของพวกเราไปลองทำกันดูนะสำหรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะติดตามชมได้ในรายการเต็มปากเต็มคำครับคุณผู้ชมพบกันทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับขนมจีบโอกระแตงค่ะกระตงกระแตงนั้นมันวุ่นวายว่างมากไงเอาซอสขาวเนี่ยราดให้ทั่วๆเลยอ่ะใช่เขาจะได้เข้าใจว่าเราใส่ชีสเยอะไม่ใช่หอมใหญ่ดิบๆเนี่ยมันฉุนมาในแซนด์วิชมาในสลัดผมก็คีบตรงนั้นเลยใช่ไหมแล้วก็เอาสลัดออกไปด้วยเหลือแต่เครื่อง